ไปทำงานธุรกิจก่อสร้างหรือว่าเป็นนักธุรกิจก็ตามนะคะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านทูตนะคะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโดฮานะรัฐกาตาร์นี่นะคะได้มีการพูดคุยว่ามีผลกระทบกับคนไทยมากน้อยแค่ไหนถึงสถานการณ์แบบนี้และเราจะต้องมีความเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างไปติดตามการสัมภาษณ์นี้กันเลยค่ะถ้าในภาพข่าวจากต่างประเทศที่มีการปรากฏกันออกมามีภาพที่ประชาชนส่วนใหญ่ในกาตาร์นี่แหละค่ะไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆซะจนหมดห้างสรรพสินค้าเลยทีเดียวตอนนี้สถานการณ์จริงๆที่นั่นเป็นอย่างนั้นไหมคะก็เมื่อวานอาจจะเป็นวันแรกที่มีข่าวนี้ออกมานะครับคนก็อาจจะตื่นตระหนกนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วทางกาตาร์เขาก็มีระบบสำรองอาหารของใช้อะไรต่างๆนะครับก็คงจะทยอยออกมานะครับอันนี้ต้องเรียนว่ามันไม่ใช่ภาวะสงครามไม่ได้มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่อาจจะเป็นความตื่นตระหนกต่อข่าวที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ในแง่ของระยะเวลาถ้าหากสถานการณ์ตรงนี้ยังไม่คลี่คลายจะใช้ระยะเวลาสักเท่าไหร่คะถึงจะมีผลต่อการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่นะคะจริงด้านอาหารการกินเนี่ยเพราะว่าประเทศซาอุดีเขาเป็นประเทศใหญ่นะครับเพราะมีแหล่งผลิตมีโรงงานมีอะไรสินค้าจำเป็นอย่างพวกเนื้อสัตว์นะอย่างไก่หรือว่านมไข่พืชอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนจะมาจากทางซาอุดีอาระเบียอีกส่วนที่อินพอร์ตมาจากต่างประเทศก็จะมีทั้งอินพอร์ตโดยตรงเข้ามาที่กาตาร์นะครับแล้วก็อีกส่วนใหญ่ก็อาจจะผ่านทางท่าเรือที่ดูไบแล้วก็ขนส่งทางรถบรรทุกผ่านดินแดนของซาอุดีมานะครับเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาเรื่องซาอุดีอาระเบียประกาศปิดชายแดนเนี่ยมันก็จะกระทบส่วนนี้แต่ว่าการนำเข้าสินค้าโดยตรงของกาตาร์ซึ่งแล้วก็มีท่าเรือมีสนามบินมีอะไรก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะในแง่ของคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทำธุรกิจอยู่ที่นั่นท่านทูตประเมินได้ยังคะว่าจะมีผลกระทบทางด้านไหนบ้างคะคือในชั้นนี้นะครับก็เรายังใช้ชีวิตได้ตาม ปกติอาจจะกระทบเรื่องที่ว่าการเดินทางติดต่อหรือว่าทำธุรกิจนะครับระหว่างกาตาร์กับประเทศที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะได้รับผลคนไทยในกาตาร์ส่วนใหญ่ก็เราทางสถานทูตก็มีช่องทางติดต่อทั้งไลน์กลุ่มของสถานทูตนะครับหรือว่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินทุกอย่างเพราะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะแจ้งข่าวให้กับทางพี่น้องคนไทยได้ทราบนะครับตลอดเวลาค่ะตอนนี้มีคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ติดต่อมาบ้างหรือยังคะก็ในรายกลุ่มของสถานทูตส่วนใหญ่จะสอบถามถึงสถานการณ์นะครับซึ่งเราก็ได้แจ้งเป็นระยะไปนะครับก็ขอให้คอยติดตามสถานการณ์ข่าวสารต่างๆนะครับแต่ว่าก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครส่งรายอะไรมาแล้วก็เชื่อทันทีนะฮะหากไม่แน่ใจก็สอบถามสถานทูตหรืออะไรมาท่านทูตคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่าในแง่ของการประกาศที่จะตัดสัมพันธ์ทางการทูตแบบทันทีทันใดเรียกว่าสะบั้นเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีก่อนหน้านี้เคยมีการรับทราบข้อมูลกันมาบ้างแล้วบ้างหรือยังคะไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตก็น่าจะมีคล้ายๆกับการแสดงความไม่พอใจเรียกมาพูดคุยนะครับหรือว่าอย่างที่เราเห็นกันก็อาจจะเรียกทูตกลับไปปรึกษาเลยที่เมืองหลวงนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณแต่ครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นครั้งที่รุนแรงจริงๆแล้วเมื่อปี2014ก็มีกรณีความขัดแย้งแบบนี้นะครับแล้วก็ประเทศซาอุก็เรียกทูตกลับอะไรต่ออะไรนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาและหลังจากนั้นก็ต้องมีการพูดคุยแต่ครั้งนี้รู้สึกจะค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ได้พูดคุยกับนักการทูตในกาตาร์เนี่ยก็หลายคนก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะใช้มาตรการที่รุนแรงและโดยเฉพาะในช่วงฤดูรอมฎอนท่านทูตได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านทูตไทยในกรุงริยาที่ซาอุดิอาระเบียบ้างไหมคะเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะครับในซาอุดิอาระเบียเรามีอุปทูตอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีการส่งเอกอัครทูตไปประจำนะครับก็มีการพูดคุยติดต่อกันแล้วก็เรามีการคุยกันอย่างผมเองก็มีกลุ่มไลน์ของทูตไทย
กงสุลใหญ่ไทยในภูมิภาค GCC ทั้งหมดนะครับซึ่ง เราตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีการแชร์ประสานข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีการพูดคุยกันเพราะนั้นผมก็จะรับทราบว่าในซาอุดิอาระเบียมีความเคลื่อนไหวอย่างไรในบาเรนมีอย่างไรและทุกคนก็จะทราบร่วมกันนะครับแล้วก็เรามีกำหนดที่จะประชุมเทเลคอนเฟรนซ์กันวันพรุ่งนี้ด้วยในแง่ของการคลี่คลายสถานการณ์ท่านทูตก็อยู่ในพื้นที่นี่นะคะอยากจะให้ท่านทูตช่วยประเมินนิดนึงค่ะว่าทางออกของเรื่องนี้จะเป็นไปได้ในทางไหนบ้างคะคือผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาความไม่เข้าใจกันนะครับก็คงต้องพูดคุยแล้วก็มีการเคลียร์ทำความเข้าใจกันนะครับตอนนี้ก็ในภูมิภาคเองเนี่ยก็มีข่าวว่าทางกษัตริย์ของคูเวตนะครับก็พยายามจะช่วยพูดคุยให้นะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับทางการของกาตาร์ได้มีการเรียกทูตประเทศต่างๆเข้าไปเพื่อทำความเข้าใจยังคะก็คงมีการเรียกไปวันนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะทราบว่าเขาจะชี้แจงอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็คงติดตามสถานการณ์ตอนนี้ก็พยายามดูว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์จะมีการกล่าวอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมคะนี่เป็นการพูดคุยกับท่านทูตนะคะซึ่งท่านทูตก็ยังย้ำนะคะว่าสถานการณ์ในกาตาร์เนี่ยก็อยากจะให้คนไทยนี่นะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีอะไรสามารถที่จะสอบถาม